กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพลเอกอู๊ดเบื้องบนประธานคณะกรรมการสามัญขอกราบเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงกระบวนการได้มาซึ่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดดังนี้การได้มาซึ่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองสูงสุดและวิธีการพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา15ซึ่งประกอบด้วย2ส่วนได้แก่ส่วนที่1การเลื่อนตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดกล่าวคือให้กสป.พิจารณาจากผู้ที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นรองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นและตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นโดยพิจารณาตามลำดับอาวุโสและระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประกอบกับความรู้ความสามารถความรับผิดชอบความเหมาะสมประวัติและผลงานการรับการปฏิบัติราชการและประโยชน์ของทางการเป็นสำคัญโดยปัจจุบันสัดส่วนผู้ดำรงตำแหน่งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นมีกรอบอัตรากำลัง67อัตรามีผู้ดำรงตำแหน่ง49คนและตำแหน่งยังว่างอยู่18อัตราส่วนที่2การคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองโดยจะตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสุขภาพพิจารณาหลักฐานที่แสดงประสบการณ์ในการทำงานหรือผลงานทางวิชาการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมโดยการสอบสัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็นของบุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งในส่วนที่2นี้มีกรอบอัตรากำลังจำนวน17อัตราปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่ง8คนยังว่างอยู่9อัตราจึงกราบเรียนมาเพื่อทราบและต่อไปกับผมขออนุญาตต่อที่ประชุมวุฒิสภาให้นายเพิ่มพงษ์ชาวบริษรองประธานคนที่1กล่าวรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการครับ